ัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิตุกัสสนา
มาราทันทะวิเตปนะธาตนะมันตนะวิภูตนาธานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนะจะกีนาวาทิตาวิสุตัสสนามาลาพันธาวิเวปนะธาตนะมันตนะวิภูตนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีพุทธาสยนะมะหาสยนานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีพุทธาสยนะมะหาสยนานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอัจเฉกังรัตติงทิวังมังอัตถังคัตมนาคตังพุทธัญญตังอุปโสทังพุทธัญญตังอุปโสทังอิมันจะรัตติงอิมันจะปิวัตตังอิมันจะรัตติงอิมันจะปิวัตตังสัมมาเทวะอภิรัตติตุงสมาธิยามีสัมมาเทวะอภิรัตติตุงสมาธิยามีอิมานิอัตถสิกขาปะทานิอุปโภสถระวะเสนมนสิกะปิตวาสาทุกังอัปมาเตนะรัตติตัพพานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะในภูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะยิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอโกทุกขตาปุริโสภิกขุภิกขายะจะรันตังภิกษวาตัสสะทานังภัตตวาสหัสสะทเวกัญญัสสะปิวุสังคตังภะลังลัทธีตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาท่านนานาธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่เวลาวันนี้จะกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการใส่บาตรพระเพื่อเป็นเครื่องประดับสติพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาด้วยท่านทั้งหลายได้พร้อมกันมาประชุมณสถานที่นี้มีการถวายเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาแล้วจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาชี้แจงคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปในวาระนี้จะได้พรรณนาอานิสงส์แห่งการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนสนองศรัทธาแห่งท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อเป็นธรรมสวนมัยกุศลท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันการถวายทานตักบาตรพระสงฆ์องค์สมณเณรเช่นนี้จัดว่าได้ถวายอาหารบิณฑบาต
ป็นการเพิ่มให้ซึ่งกำลังแก่พระช่วยสนับสนุนให้พระพุทธศาสนายืนยงคงถาวรอยู่ได้ผู้ที่ได้บริจาคไทยทานแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรในพระบวรพุทธศาสนาย่อมเป็นประหนึ่งได้ใส่ลงในท้องของเหล่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วดังอัตมภาพจะได้นำนิทานมาสาธกต่อไปเรื่องมีอยู่ว่าชายเสียงใจซึ่งญาติขาดมิตรคนหนึ่งเขาเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอุตสาหะพยายามบำเพ็ญกุศลอยู่เป็นนิจจะเสมอมาอยู่ต่อมาเขาเห็นพระรูปหนึ่งซึ่งกำลังเดินเที่ยวพิสารจารมายืนอยู่ใกล้ประตูบ้านเขาเมื่อเขาเห็นดังนั้นแล้วให้รู้สึกดีใจปลื้มปิติเป็นหนักหนาคิดในใจว่าเรานี้ช่างยากจนเข็ญใจเหลือเกินทำอย่างไรหนอจึงจะถวายทานกับเขาได้บ้างถ้าอย่างไรเสียเราควรทำไปตามกำลังความสามารถมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากดังนี้คิดได้ดังนี้แล้วเขาได้ขันใส่ข้าวไปใส่บาตรพระเพียงประมาณเท่าผลมะขามต้มเท่านั้นจากนั้นเขาตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติของตนมีบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นด้วยเดชกุศลผลบุญที่เขาใส่บาตรพระในคราวนั้นสัตว์นรกได้รับส่วนบุญตามเจตจำนงของเขาและเขาก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลโดยทำนองนั้นเป็นนิจเสมอมาจนมั่งมีเป็นเศรษฐีและเขาก็ได้ตั้งใจถวายทานรักษาศีลตลอดจนสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาทั้งเจริญภาวนาพิจารณาเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารตลอดอายุไขเมื่อสิ้นบุญแล้วเขาได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานทองมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารประมาณมิได้เพราะท่าที่เทพบุตรนั้นบำเพ็ญทานกุศลและบริจาคทรัพย์สมบัติของตนบำรุงพระศาสนาโดยการทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นนิจและอานิสงส์ที่เขาได้ถวายอาหารใส่บาตรพระทุกเช้าเป็นประจำวันตลอดชีวิตนี่แหละอานิสงส์แห่งการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์สัพพะเนรแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ยังมีอานิสงส์เพียงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความปีเต็มสมณัสยินดีในกองการกุศลที่ทำไว้แล้วอย่าได้มีหัวใจมัวหมองเพราะบุญกุศลจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีใจตั้งมั่นในการบำเพ็ญกุศลต่อการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวอย่างของอนุชนลูกหลานสืบต่อไปชั่วกาลนานทั้งจะได้รับแต่ความสุขสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านสมยามสาธุ